โซนก็เชิญนายกฮะเชิญนายกโอบะเชิญก็เราว่างเว้นจากการไหว้ครูมาเกือบ2ปีนะครับแล้วก็ได้นายกนกเนี่ยนะฮะทำกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างให้ผมนั้นก็คือบวงสรวงบรรพชนคนลุกทุ่งผมก็เลยได้ไอเดียเนี่ยมาว่านึกถึงบรมครูของวงการตลกนะครับก็เลยจัดพิธีบวงสรวงบรรพชนคนตลกครับผมตลกผู้ล่วงลับไปแล้วครับแล้วก็มีการเข้าครูไหว้ครูครับผมไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็วันนี้ก็รวบรวมตลกทั้งหมดครับนะครับเพื่อจัดงานรำลึกถึงในวันนี้ครับผมครับผมวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะครับตลกในวงการมากันค่อนข้างเยอะก็เยอะฮะคุณโน้ตเชิญหน่อยก็ต้องขอบคุณตลกฮะเรายังคงรักษาคำว่าตลกไทยไม่ทิ้งกันอยู่เรารักกันแต่บางครั้งเวลาตลกเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะเกิดแก่เจ็บตายอะไรทางสมาคมไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกเราก็ช่วยกันช่วยในที่นี้ช่วยทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่เป็นข่าวช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมฮะวันนี้ก็ซึ้งฮะขนลุกเลยแล้ววันนี้กลางคืนจะมีการแสดงด้วยแล้วก็จะเป็นการรวมตัวของตลกคณะโน้ตเชิญยิ้มในรอบ15ปีที่เราไม่เคยเล่นด้วยกันเลยวันนี้คนที่เป็นทีมของไม่เกี่ยวกับเชิญยิ้มนะหมายถึงโน้ตเชิญยิ้มเนี่ยวันนี้ในรอบ15ปีจะขึ้นบ้าเฮ้ยตกกระโจยบ้าคือในรอบ15ปีเนี่ยเราจะมารวมกันแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกอะต้องขอบคุณนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งด้วยครับคุณนกปริพัฒน์นะครับพี่นกก็ให้ความรักกับพวกเรานี่เป็นการสื่อให้เห็นว่าตลกกับลูกทุ่งลูกทุ่งเป็นชิ้นเดียวกันเรารักกันต้องขอบคุณทางนายกสมาคมด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็นอกเหนือจากนี้แล้วเราก็ยังให้ตลกนะฮะตลกที่ร้องเพลงเสียงดียังไม่มีโอกาสก็มาร้องเพลงนะครับอย่างที่พ่อโน้ตบอกตลกกับลูกทุ่งคล้องคู่กันมานานมากนะฮะพี่นกมีอะไรพูดถึงตลกกับลูกทุ่งนิดนึงครับตลกกับลูกทุ่งเป็นของคู่กันมาตั้งแต่สมัยครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สืบทอดตั้งแต่ครูบาอาจารย์มาถึงสมัยนี้และเชื่อว่าคนที่จะได้รับความสุขมากที่สุดก็คือท่านผู้ชมทุกๆคนและก็ที่สำคัญคือนี่คือน้ำใจของตลกตลกวันนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเขามีความสามัคคีขนาดไหนต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับขอบคุณพี่ๆต้นตระกูลตลกทุกท่านนะฮะขอบคุณมากครับพี่จริงผมขอเสริมนิดนะฮะจริงๆโครงการแบบนี้ตั้งแต่ยุคที่คุณเป็ดเชิญยิ้มเป็นนายกสมาคมศิลปินตลกแล้วเราได้ทำงานเพื่อสังคมทำงานอะไรใหญ่ๆเยอะหลังจากนั้นก็สืบสานสืบทอดกันมาโดยตลอดอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะในช่วงนี้ขอบอกตรงๆเลยฮะตลกลำบากมากลำบากกันทุกคนฮะแล้วบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวมาเห็นตลกลำบากแล้วพวกมึงสบายมึงช่วยอะไรตลกบ้างเราช่วยแต่ไม่บอกนะฮะคือที่ไม่บอกในที่นี้คือช่วยกันเล็กๆน้อยๆบางครั้งเจอกันก็พันสองพันก็มียัดใส่กระเป๋าให้กันเหมือนกันอะไรแบบนี้ฮะคือเราช่วยกันได้ทั้งทางตรงทางอ้อมผมคิดว่าตลกทุกคนเนี่ยเขาก็มีภาระของเขาอยู่เขามีภาระต้องรับผิดชอบแต่ตัวเองทุกคนก็มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่คอยดูแลแต่งานนี้ที่จัดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยการไหว้ครูเป็นสิ่งที่ดีและต่อไปไม่แน่นะฮะถ้าเกิดผมได้เป็นนายกสมาคมตลกผมจะมีพิธีการเขาเรียกว่าไหว้ลูกศิษย์อันนี้จริงๆนะครับเขามีแต่ไหว้ครูพ่อไม่ผมไม่ใช่นี้นะผมอยากจะไหว้ลูกศิษย์บ้างทำไมอะพี่บางทีครูเนี่ยโดนไหว้อย่างเดียวมันโดนไหว้อย่างเดียวไงกระทั่งที่ลูกศิษย์เนี่ยทำประโยชน์ให้เราเยอะแยะมากมายใช่ไหมช่างเป็นครูที่มีความกตัญญูต่อลูกศิษย์จริงๆจริงๆเหมือนมีขออนุญาตกูเวียนหัวกับมึงไม่ผมว่าเราจะบอกนี่มันมีโครงการว่าช่วยเด็กนักเรียนที่เรียนดีแล้วยากจนผมเคยคิดโครงการนี้ทำไมไม่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนก็ไม่ดียากจนแล้วเกเรด้วยทำไมไม่มีใครจัดโครงการแบบนี้ขึ้นมาไอเด็กเรียนดีแต่ยากจนเรียนดีเดี๋ยวเขาก็ไปสอบชิงทุนได้เด็กที่เรียนไม่ดีแล้วก็ยากจนแล้วเกเรด้วยลองช่วยคนไม่ดีให้เป็นคนดีดิผมก็นั่งปรึกษากับหลวงพี่น้ำฝนดูผมเองเราจะลองจัดครับความตั้งใจว่าอนาคตอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งใจแต่ผมพูดกับคุณเป็ดมานานแล้วคุณเป็ดก็ด่าผมตลอดมึงบ้ามึงคิดอะไรมึงจริงๆนะผมอยากจะช่วยเด็กที่มันเกเรอ่ะ
ให้กลับมาเป็นคนดีเนี่ยผมว่าทำไงช่วยคนดีให้เป็นคนดีเนี่ยผมว่ามันง่ายเอาเด็กที่เรียนก็ไม่ดีมึงไม่ไปโรงเรียนมึงเกเรติดยาเสพติดนี่นู่นนั่นอะไรต่างๆถ้าสมาคมตลกมีโอกาสได้ทำนะสมัยหน้าผมครับเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเลยมึงก่อนโอบักมึงจะอยู่อีกนานไหมเนี่ยผมพูดสั้นๆนะครับผมพูดสั้นๆครับตลกไทยไม่ทิ้งกันครับขอบคุณนะขอบคุณมันจะมีเรายังมีกิจกรรมมาที่นึกถึงเชื่อมโยงกับคนที่เสียไปแล้วด้วยค่ะก็ทำบุญนึกถึงบรรพบุรุษเก่านะครับตั้งแต่รุ่นครูบาอาจารย์ตั้งแต่รุ่นปะต๊อกมารุ่นก่อนหน้านี้มานะครับรุ่นสี่สีรุ่นใครต่อใครทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นถนนเนี่ยเป็นถนนเก่าแก่ที่ครูสร้างไว้ให้เราวันนี้เนี่ยเราล้ำลึกถึงครูเราล้ำลึกถึงครูทุกคนครูบาอาจารย์ที่ล่วงไปแล้วทุกคนก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มีการแต่งตั้งนายกเปลี่ยนนายกจากหนุนและมาเป็นโอบะนะครับแต่งตั้งเป็นทางการในวันนี้แล้วก็ร่วมกิจกรรมโดยการร่วมกันทำบุญร่วมกันเสวนาร่วมกันพูดกันภาษาตลกเรียกตลกทั้งหมดคุณดาวมาจากดาวตะวันอยู่หาดใหญ่นั่งรถมาเพื่อจะมางานนี้โดยเฉพาะเลยฉันการสูรวมตลกนี่คือดวงใจดวงเดียวกันดวงใจการสร้างเสียงหัวเราะคือพวกเราอยู่ที่ไหนก็ต้องมาด้วยกันฉะนั้นพอมาด้วยกันแล้ววันนี้เนี่ยมาพบปะได้เจอกันแล้วมันมีความสุขนะครับทั้งคนผมว่าคนที่อยู่บนฟ้าก็คงได้ยินคนที่อยู่บนฟ้าก็คงเห็นว่าการกระทำของพวกเราเนี่ยตั้งแต่ยุคไหนตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ผมจบสมาคมแต่ปี2538จนถึงวันนี้27-28ปีแล้วก็ยังคงภาพนี้อยู่ยังคงความทรงจำยังอยู่ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับวันนี้จะมีการส่งมอบตำแหน่งแบบเป็นทางการมีอะไรฝากครับครับก็อยากจะพูดมากเพราะว่าตอนนี้สมาคมเราโดนฟ้อง500ล้านนะครับยังเงียบเรื่องทุนกระหม่อมแก้วแล้วก็ผมก็อึดอัดมากก็สู้มันในช่วงของผมพี่ถั่วแลเป็นคนทำแต่เขาฟ้องในช่วงที่ผมเป็นนายกผมก็ต้องสู้แต่ก็ไม่กลัวครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าเป็นเพลงของเราแล้วก็จะส่งมอบแล้วก็จะกะจะเปลี่ยนตัวจะคุยกับนายกคนใหม่ว่าเปลี่ยนกันได้ไหมไปรับตรงนี้แทนได้ไหมไม่ถึงว่าพี่ส่งมอบตำแหน่งให้ผมวันนี้ส่งมอบตำแหน่งให้ด้วยแล้วก็ส่งคดีให้ด้วยจะส่งเสริมเด็กที่เกเรรับตอนนี้เลยไหมครับต้องปรึกษานิดนึงไม่ต้องรับตำแหน่งเลยดีกว่าครับก็ไม่รู้อยู่ที่นายกนักเพลงลูกทุ่งเหรอต้องนักเพลงลูกทุ่งต้องช่วยด้วยนะคือพี่ไม่ต้องพี่ให้แต่ตำแหน่งไอ้นี่500ล้านไม่ต้องให้เขาไปไม่เป็นไรครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นความตั้งใจของผมตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมรับตำแหน่งผมก็มองโอบะมาโดยตลอดพอรับตำแหน่งปุ๊บผมก็แต่งตั้งโอบะเป็นรองนายกคนที่1เลยแล้ววันนี้ก็สมใจผมแล้วล่ะครับผมต้องมอบไปเขาวันนี้ มองว่าโอบะเป็นเด็กหนุ่มน่ารักไฟแรงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเยอะเหมือนผมไม่ค่อยมีเวลาผมไม่ค่อยได้ไปหาใครแล้วผมก็ห่างเหินวงการไปเล็กน้อยนะฮะฉะนั้นแล้วก็เลยเหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นโอบะนะฮะโอบะอันนี้ผมขอฝากสื่อมวลชนสักนิดนะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเราชาวตลกด้วยนะฮะบางครั้งตอนนี้มันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับดราม่าเยอะมากว่าตลกเอาคนที่อะไรเหมือนเอามาบูลลี่เขาเหมือนเอามาดูถูกเขาอันนี้ถ้าท่านเข้าใจในศาสตร์ของตลกเขาจะมีเขาเรียกว่าตลกสังขารตลกเจ็บตัวลุยเลอะเปิดเจ็บแล้วดังตังไม่เอาหรือจะเป็นเขาเรียกว่าตลกวาทศิลป์ตลกลงชุดตลกลงรอยตลกสังขารบางครั้งที่ตลกบางคนเขาเอายกตัวอย่างล่าสุดในกรณีของคุณชูศรีเนี่ยเขาไม่ได้เอาเด็กมาบูลลี่นะฮะเขาไม่ได้เอาเด็กเขาเรียกเด็กพิเศษเอามาดูถูกมันเป็นยุคตั้งแต่ยุคสมัยอาจารย์เด๋อดอกสะเดาที่มีสายยันดอกสะเดาจริงๆเราเอามาช่วยเขานะฮะเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดทางสมองเดี๋ยวนี้เขาเริ่มฉลาดขึ้นเขาพูดดีขึ้นเขาอะไรขึ้นเหมือนอย่างที่สมัยอาจารย์เด๋อกับสายยันหรือว่าเวลาเราอํากันเองว่าอําไม่คนนั้นหน้าตาขี้เหร่คนนั้นบุคลิกไม่ดีไอ้นั่นไอ้ดําขาวเตี้ยต่ําอะไรก็แล้วแต่จริงๆมันเป็นมุกจริงๆมันเป็นทริกกันนี้จากป๋าต๊อกเป็นคนบอกไว้แต่ป๋าต๊อกเขาจะพูดเสมอว่าเมื่อเล่นตลกเมื่อเราอํากันดูถูกกันอะไรต่ออะไรลงไปก็มีการขอสมาภัยกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องมีคําพูดบางคําที่เฮ้ยเมื่อเด็กดูแล้วเฮ้ยอันนี้มันเป็นการเล่นตลกนะเราทําเพื่อสังคมนะจริงๆเราทําเพื่อสังคมจริงๆดังนั้นเข้าใจพวกเราแล้วครับเพราะตลกบางทีนะนายกสมาคมคนเดียวปกครองตาปกครองไม่ทั่วถึงแล้วครับ
ปกครองไม่ทั่วถึงนะฮะว่าชีวิตมึงจะตลกอะไรวะเนี่ยมึงจบด็อกเตอร์จริงป่ะไอ้นิดหน่อยนะจบด็อกเตอร์เพราะเอาไก่ไปแลกเอาไก่ต้มน้ำปลาไปแลกผมกำลังจะบอกเรื่องไก่ต้มน้ำปลาอะไรกันวะโอ้ยคนละเรื่องเคิร์ฟอะไรกันนักกันหนาคือเรากำลังจะบอกว่าเห็นใจพวกเราเถอะครับบางครั้งพวกเราอาจจะทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือเราทำอะไรไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนื้อสิ่งอื่นใดเราอยากให้คนไทยมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเราจะเครียดกันทำไมล่ะครับเมื่อเครียดก็มันไม่มีประโยชน์มาหัวเราะแต่บางครั้งเราไม่ได้ไปดูถูกใครนะฮะ1ไม่ดูถูกคนดู2เราไม่มาบูลลี่กันเองว่าเฮ้ยทำไมเองเอาเด็กคนนี้มาเล่นเหมือนมึงมาดูถูกเด็กเหมือนมาอะไรจริงๆเราได้คุยกันแล้วหรือเวลาตลกออกทีวีหรือออกรายการต่างๆบางทีมีผลักมีถีบมีเขกหัวเคาะหัวเล่นแรงกันบ้างจริงๆเราเคารพรุ่นกันนะเราเคารพรุ่นกันอย่างผมเนี่ยผมอายุเยอะกับหลายคนก็มีอายุน้อยกว่าหลายคนแต่คนที่อายุน้อยกว่าผมเข้าวงการมาก่อนผมพวกเราเจอเราก็ยกมือไหว้เรามันจะเป็นอัตโนมัติเกี่ยวกับพวกเราเป็นเด็กมันนอกเด้อมาดูเราจะเคารพรุ่นกันไปในตัวดังนั้นฝากสื่อมวลชนด้วยว่าช่วยเราหน่อยนะครับทุกอย่างเราไม่ได้มาดูถูกใครแล้วเราไม่ได้ดูถูกตลกด้วยกันนะฮะเราช่วยกันเข้าใจพวกเราหน่อยนะครับเข้าใจไม่ต้องร้องพ่อไม่ต้องร้องพ่อร้องพ่อจะร้องคือบางทีเขาไม่เข้าใจพวกเราก็อยากสรุปสั้นๆว่าศิลปะการสร้างเสียงหัวเราะมันมีหลายโมเมนต์มัดหลายมุมที่แล้วแต่จะมองมุมไหนในการมองจะมองเหรียญมุมไหนมันมีหลายด้านเหมือนกันฉะนั้นเหมือนกันนี่มันอยู่ที่ศาสตร์และศิลป์ที่บรมครูรุ่นเก่าที่เขาสร้างไว้ให้เราก็จำรุ่นเก่ามาเล่นเราก็จำรุ่นเก่าว่าตลกมันสร้างเสียงหัวเราะด้วยวิธีไหนบ้างเราก็เอามาเล่นคืออย่างหนึ่งที่พวกเราอย่างเดียวที่ต้องการทำคือทำให้ทุกคนมีความสุขทำให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นในมุมของพวกเราเนี่ยต้องมองว่าเราไม่มีเจตนาในเรื่องนี้อยู่แล้วเราเพียงทำอย่างไรให้เกิดเสียงหัวเราะเท่านั้นเพียงแต่เหลือคำว่าบางคณะอาจจะไม่รู้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอย่างที่คุณโน้ตบอกอาจจะไม่รู้เรื่องกาละและเทศะเป็นอย่างไรตรงนี้เรามาอบรมสั่งสอนก็ได้เรามาบอกกันได้ในองค์กรพวกเราเองเราสามารถคุยกันได้นะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องการอย่างเดียวอาชีพของพวกเราคือสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มของท่านคืองานของพวกเราถ้าท่านยิ้มยากความอดอยากก็อยู่กับพวกเราฉะนั้นเราต้องทำให้ท่านหัวเราะเราทำให้ท่านมีความสุขท่านยิ่งมีความสุขมากแค่ไหนเรายิ่งมีความสุขมากเท่านั้นแค่นี้เองครับครับผมขอบคุณครับ